สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจออกันอีกเหมือนเดิมครับกับการพูดคุยกันหลังเกมในเกมที่ญี่ปุ่นพบกับบาเรนเกมนี้เนี่ยเป็นรอบส,สุดท้ายครับซึ่งวันนี้มีแข่งด้วยกัน2คู่คือญี่ปุ่นกับบาเรนและก็อิหร่านกับซีเรียส่วนที่เหลือเข้ารอบ8ทีมได้คู่8ทีมไปที่เรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่ คู่ของญี่ปุ่นกับอิหร่านเท่านั้นซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมเตงแชมป์เลยครับอันดับหนึ่งของเอเชียสำหรับฟีฟ่าเรนกิ้งโดดเด่นอยู่คนเดียวเลยครับโดยก่อนเริ่มเกมฝั่งญี่ปุ่นมีข่าวดีมากๆเพราะว่าได้เทพแบ่งการเลี้ยงบอลครับคารุมิโตะกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็มีอาการบาดเจ็บในรอบแบ่งกลุ่ม ทำให้ไม่มีรายชื่อครับแต่ว่าเกมนี้มีรายชื่อเป็นตัวสำรองสาหรับคารุมิโตมะนะครับโดยที่รายชื่อ11คนแรกเนี่ยไม่ต่างจากนัดที่ชนะอินโดนีเซีย3-1เลยสําหรับญี่ปุ่นเปลี่ยนแค่เซนเตอร์คนเดียวเท่านั้นส่วนฝั่งของบาเรนครับอันดับ11ของเอเชียก็ใช้ชุดเดิมเหมือนกันครับเปลี่ยนแค่เซนเตอร์เหมือนกันเรียกว่าเบอร์หนึ่งเอเชียเนี่ยพบกับอันดับ11ของเอเชียแน่นอนว่าชื่อชั้นของญี่ปุ่นเนี่ยดูดีกว่าอยู่แล้วครับโดยเกมนี้10นาทีแรกไม่น่าเชื่อว่าเป็นบาเรนนะครับท เพลสเข้าใส่ถือว่าดูดีมีทรงเลยครับทรงมาแบบนี้อยู่ที่ว่าจะยืนระยะได้หรือเปล่าเพราะญี่ปุ่นได้เตะมุมเพียงครั้งเดียวเกือบเป็นประตูเลยครับเกือบได้ประตูเลยจากจังหวะโมงเต็มหัวดีเหลือเกินแต่บอลมันดันไปตรงผู้รักษาประตูของบาเรนนะครับปัดออกไปไว้ได้แค่จังหวะเดียวนะครับจังหวะเตะมุมจังหวะมีเสียวแล้วนะครับคือบาเรนเพชรทั้งเกมแต่ยังไม่ได้โอกาสยิง ซึ่งรูปเกมของญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้เร่งอะไรขนาดนั้นครับคือเน้นนวดไปเรื่อยเซตบอลรอโอกาสที่จะเข้าทําแต่มันก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือในช่วงต้นเกมเนี่ยู้เล่นญี่ปุ่นเสียบอลกันง่ายมากครับเลี้ยงกินตัวหนึ่งหนึ่งไม่ค่อยผ่านนะครับเหมือนเขาเนี่ยในเล่นเป็นแพทเทิร์นเป็นทีมากกว่าแต่ละคนไม่ค่อยเลี้ยงบอลเลยครับจะมีก็แต่รุสิดูอันที่ไปกับบอลได้ดีหน่อยแล้วก็มีมินามมโนอีกคนก็เป็นมิโตมะแต่ว่ายังไม่ได้ลงสนามซึ่งผ่าน20นาทีไปเนี่ยบาเรนงานเข้าครับหาบอลกันไม่่่เเจอเพราะญีปุน ับจังหวะกันได้แล้วครับเซตบอลเหมือนเด่นชิงบอลทําให้เพลทดพร้อมกันเนี่ยแย่งบอลยากมากสำหรับญี่ปุ่นหลังจากที่เขาตั้งตัวได้นะครับแย่งบอลกันยากจริงๆให้ปับ๊บเคลื่อนให้ปับ๊บเคลื่อนคือพัด n อนมุฟเลยครับเล่นแบบนี้บาเรนเนี่ยหัวปั่นกันเลยครับจะไล่อย่างไงพอไล่อย่างไงก็ไล่ไม่จนแต่ในตอนนั้นก็ไม่ได้มีจังหวะอันตรายนะครับนอกจากลูกมุกในช่วงแรกของเกม เก็รุ่นใหญ่เนี่ยใช้การครอสด,ด้านล่างครับซึ่งมันแปลกมากเพราะว่าไม่ใช่จุดเด่นของพวกเขาเรียกว่าบอมเข้าใส่บาเรนกันเลยทีเดียวแล้วบอมไปบอมมาก็ยุบอีกแล้วครับยุบเหมือนกันเลยเหมือนก,นกันกับที่เกาหลีใต้เนี่ยบอมใส่ซาอุดีอาระเบียบอมใส่ทั้งเกมในช่วงท้ายยุบนะครับสุดท้ายก็เสียประตูแล้วพอญี่ปุ่นคุมจังหวะเกมได้เนี่ยก็เหมือนเขาคุมทุกอย่างไว้ในมือเลยครับประกอบกับ บารเองเคลื่อนที่ช้าลงทําให้มีพื้นที่เปิดมากขึ้นโดยเฉพาะแถว2โล่งเลยครับตรงกลางตามญี่ปุ่นไม่ทันกันเลยทีเดียวซึ่งญี่ปุ่นก็มีโอกาสได้ยิงครับแต่ว่าบอลดันไปชนเสาแต่โชคดีที่เด้งมาเข้าทางรู้สึกดูอันครับยิงซ้ําจอดจเข้าไปแบบง่ายๆทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นนํ 0, า10ทั้งที่ไม่ได้เร่งเกมครับแต่ว่าเล่นไปเรื่อยๆวิธีการเล่นเนี่ย เหนือชั้นมากๆไม่เร็วแต่มีความต่อเนื่องตลอดทั้งเกมถ้าเกิดคู่แข่งยืนระยะไม่ได้เหมือนบาเรนเนี่ยก็รอโดนอย่างเดียวครับญี่ปุ่นถือว่าเป็นฟอร์มระดับโลกจริงๆในเอเชียเนี่ยไม่ได้เร่งและก็เหมือนเขาไม่ได้วิ่งใส่สุดขนาดนั้นสําหรับครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกก็เหนือกว่าดูยังไงก็เหนือกว่าครับบาเรนมีโอกาสยิงนะแต่มันก็ไม่เข้ากรอบเกตโทษไม่เด็นอันตรายขนาดนั้นจบครึ่งแรกก็เป็นญี่ปุ่นที่ขึ้นนำหนึ่งศูนย์ ส่วนเริ่มครึ่งหลังมาครับญี่ปุ่นก็มาได้ประตูขึ้นนำเร็วเลยเริ่มเกมมาเพียง3นาทีเท่านั้นครับจากจังหวะของคูโบะที่ตัดบอลได้แล้วก็ชิงก,กันกับเพื่อนบอลเนี่ยคลุกคลิกกันอยู่หน้าประตูครับซึ่งจังหวะน,นั้นผู้เล่นของบาเรนเองก็สกัดบอลไปเข้าทางให้กับคูโบะยืนลงล่งเดียวๆเ,เลยแล้วก็ยิงเข้าไปแบบสบายๆครับจังหวะน,นั้นเนี่ยผู้เล่นบาเรนก็พยายามฟ้องว่าเอ้ยมาล้ำหน้าอาจารย์ แต่กติกาจริงๆเนี่ยไม่ล้ำนะครับผู้ตัดสินก็ได้ดู VR ครับแปบ๊บเดียวก็ให้เป็นประตูทันทีทำให้ญี่ปุ่นขึ้นนำสอประตูต่อศูนแบบรวดเร็วเลยครับตั้งแต่3นาทีแรกของครึ่งหลังโดยหลังจากนั้นครับก็เหมือนติดปีกเลยครับเกมรุกของญี่ปุ่นได้เล่นตามสไตล์ของตัวเองก็คือเล่นในพื้นทีแ่แคบๆแล้วรุกดีไม่พอครับเกมรับก็ ดันแน่นอีกโดยเฉพาะการปิดพื้นที่ริมเส้นเนี่ยแอดสังเกตนะครับว่าเวลาบาเรนขึ้นเกมมาแนวรับของญี่ปุ่นจะยืนกัน3คนตลอดครับยืนเป็นสามเหลี่ยมทาให้มันเนี่ยผ่านยากมากๆคือจะไปทางไหนก็โดนปิดพื้นที่โดนล้อมเข้าไปที่แคบหมดเลยบีบเข้าไปมุมโพงอย่างเดียวเลยครับแต่ว่าพอบาเรนเนี่ยเอาชนะตรงนี้ได้ญี่ปุ่นเองก็มีรวนเหมือนกันนะครับเวลาโดนบอลซ้ายขวาก็ยุบเหมือนกันกองหลังไม่เท่าไหร่หรอกครับกองหลัง แต่ผู้รักษาประตูนี่สิครับไม่รู้ว่าแกทําทรงผมเหมือนโอวาน่าของเมนยูหรือเปล่ารับบอลไม่ชัวร์เลยครับการตัดบอลการรับบอลลูกกลางอากาศเนี่ยไม่ชัวร์เลยเหมือนแกกลัวบ,บอลไปไกลอะครับชกบอลก็แป๊กด้วยนะครับเป็นเหตุนห้เสียประตูให้กับบาเรนเพราะว่าจังหวันนั้นบาเรนเองบอมซ้ายขวาครับมีโอกาสได้ขกเจาะตอนแรกเนี่ยเซฟได้แล้วนะครับสำหรับซูซูกิแต่ว่าเจ้ากรรมครับคือไปแย่งบอลกันกับกองหลังคนนึงจะโหมงคนนึงจะรับมันก็เลย ปลิ้นเข้าประตูไปเลยครับท้งวันนี้มันน่าขำเหมือนกันนะครับเป็นบรษาประตูที่ ไม่มีการสื่อสารและก็ไม่มีความชัวร์เอาง่ายๆเลยคือพอบทจะดนก็ดนง่ายๆนะครับสำหรับประตูนี้ของญี่ปุ่นหลับกลายเป็นว่าเปิดโอกาสให้บาเรียนเนี่ยไล่ตามมา1ประตูต่อ2จากจังหวะที่เสียประตูแบบไม่น่าเสียนะครับโซนใหญ่เลยก็เป็นผู้สาวประตูนี่แหละครับจังหวะชกบอลจังหวะแรกชกบอลแปกแล้วบอลมันไม่ไปไกลก็เลยทนะําให้บาเรียนเนี่ยได้โอกาสโจมตีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งประตูนี้ก็ทําให้โมริยาสึโคชของญี่ปุ่นต้องส่งมินามิโนกับมิโตมะลงสนามแน่นอนว่าการส่งตัวเลี้ยงบอลเก่งๆครองบอลเก่งๆลงมาเนี่ยรูปแบบแท็กติกเปลี่ยนไปครับเกมรุกของญี่ปุ่นดูดุดัดนขึ้นทันทีโดยเฉพาะการโจมตีริมเส้นมิโตมะเนี่ยกระชากทีหลุดไปเลยนะครับแล้วเอาคืนเร็วด้วยหลังจากที่โดนยิงตามมา 1- 2สองญี่ปุ่นก็เอาคืนเลยครับโดนแป๊บเดียวหลังจากที่ส่งมิโตมะกับมินามิโนลงมา ก็มาประตูขึ้นนำ3-1จากอายาเซอุเอดะที่หลบ3คนเข้าไปยิงแบบสวยๆครับอย่างเท็ดบอกเลยคือครึ่งแรกเนี่ยเกมรุกของญี่ปุ่นขาดผู้เล่นแบบนี้ครับผู้เล่นที่เลี้ยงบอลเก่งกระชากลากเลยเก่งเปลี่ยนลงมาเกมรุกก็เลยดูดุดันขึ้นครับโดยเฉพาะเกมริมเส้นมีประสิทธิภาพมากมิติของเกมเปลี่ยนไปทันทีจากการที่มินายมิโนพาบอลได้มิตมะพาบอลได้ก็เลยทําให้พื้นที่ในการเล่นเนี่ยมันเยอะขึ้นเมื่อเลี้ยงกินตัวได้สําหรับเกมรุกของญี่ปุ่น แต่ที่น่าหนักใจก็คือบาเรนเนี่ยนะครับไม่รู้จะรุกยังไงและครับรุกไม่ได้เกมรับเองก็ดูกระชากทีหายเหมือนกันและจังหวะหน้าที่มิตมาเนี่ยกระชากหลุดแล้วหลุดอีกแต่มันก็ยังไม่เป็นประตูนะครับจังหวะมันยังไม่ได้มีโอกาสยิงเน่งหลายครั้งมากแต่มันก็ยังไม่เป็นประตูซักทีเหมือนเหมือนยังไม่เอาจริงสําหรับญี่ปุ่นในเกมนี้นะครับเหนือกว่าจอแดนเยอะมากๆมีโอกาสยิงเนี่ยมากถึง12ครั้งนะครับเข้ากรอบไป4แล้วครองบอลเนี่ยเยอะกว่า5 3เ แต่ความแม่นยำเนี่ยก็เกือบ80%เลยกับการส่งบอลเรียกว่าเป็นระดับลูกของจริงครับญี่ปุ่นเจอกับบาเรนครั้งนี้รู้เลยว่ามาตรฐานของทีมยังต่างกันเยอะมากขนาดที่ว่าบาเรนเนี่ยเป็นท็อป10ของเอเชียเหมือนกันมาเจอดับหนึ่งก็ไปไม่เป็นเหมือนกันครับคนละมาตรฐานกันเลยซึ่งก็จบเกมครับเป็นฝั่งของญี่ปุ่นเที่ยวชนะไปได้3ประตูตอนหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมครับรอเจอคู่ระหว่างอิหร่านกับซีเรีย โดยเกมนี้เนี่ยญี่ปุ่นได้ประตูแรกจากรุสกดูอันครับและประตูที่2จากคุโบประตูที่3จากอุเอดะส่วนฝั่งของบาเรตได้ประตูจากการนำเข้าประตูตัวเองของไซออนซูซูกิผู้ดษาประตูของญี่ปุ่นเป็นที่อิงฮาเลยทีเดียวครับกับประตูของทีมชาติญี่ปุ่นดูเหมือนจะเป็นจุดอ่อนสาคัญด้วยครับการที่เข้าไปสู่รอบลึกๆแล้วไปเจอทีมระดับอิหร่านเนี่ยถ้าเกิดเจอกันมันก็เป็นงานที่ยากมากๆนะครับซึ่งยังไงก็ รอติดตามกันครับสำหรับฟุตบอลเอเชียครับตอนนี้ก็ต้องลุ้นกันอีกหนึ่งทีมครับทีมไหนจะผ่านเข้ารอบระหว่างอิหร่านกับซีเรียรเพราะว่าที่เหลือได้คู่แข่งกันหมดแล้วครับรอบ8ทีมเนี่ยก็มีทาจิกิสถานเจอจอร์แดนออสเตรเียเจอเกาหลีใต้ครับกาตาร์พรมกับอุซเบและก็ญี่ปุ่น รอเจอคู่ระหว่างอิรานซีเรียยังไงก็อรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับฟุตบอลเอเชียครับครั้งนี้เอาล่ะส่งคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการผู้คุยหลังเกมสรุปหลังเกมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับสรุปหลังเกมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ